สวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับแน่นอนครับนี่คือเซียนออโต้ครับแล้วก็รายการ Hard Talk นั่นเองนะครับนานหน่อยนะครับเพราะว่าเราพยายามจะค้นหาต้นเรื่องหรือหัวเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้ที่เรามาคุยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ e-sport ครับเพราะว่าขออนุญาตนะฮะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสาระนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าสภาโอลิมปิกเอเชียนะครับหรือ OCA ครับบรรจุ e-sport เข้าสู่การแข่งขัน Asian Game ครั้งที่19ในปี2022นี้แล้วนะครับแล้วจะเป็นกีฬาสาธิตในปี2018นี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเรียกว่าตอนนี้วงการ e-sport ใกล้เข้ามาในบ้านเรามากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องมาดูทิศทางนะครับว่าผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงและจะทำยังไงบ้างผมเลยถือโอกาสนี้นะครับมาพูดคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับที่ผมนับถือมากๆเลยฮะและแกก็อยู่วงการ e-sport บ้านเราเนี่ยมานานมากๆและแน่นอนครับผมมาเยี่ยมแกถึงถิ่นเลยครับนี่ฮะอารีนาพลัสนะครับของพี่แว่น FPS Thailand นั่นเองครับเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่แกทำอะไรอยู่บ้างเอาละฮะและแน่นอนผมอยู่ข้างกับพี่บาสหรือพี่แว่น FPS Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรียกไงดีพี่เรียกพี่บาสพี่แว่นเรียกทั้งสองชื่อหันทั้งสองชื่อโอเคเรียกพี่แว่นก็ได้ครับผมโอเคพี่แว่นครับแนะนำตัวนิดนึงเผื่อสำหรับน้องๆที่เพิ่งมารู้จักพี่จะเป็นไปได้ไหมเพราะพี่แกอยู่มานานมากเอาเลยพี่ก็สวัสดีครับน้องๆที่ดูไล่ละน้องๆรุ่นใหม่อาจจะรู้จักพี่แว่นในนามพี่แว่นเล่นฟีฟ่าพี่แว่นเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ถ้ารุ่นเก่านี่จะทราบว่าพี่แว่นนี่อยู่กับวงการเกมมาเรียกได้ว่าน่าจะ10ปีได้นะ10กว่าปีด้วยซ้ำนะครับผมก็ที่จริงชื่อเล่นแท้ๆเลยนะชื่อบาสครับก็เลยจะมีคนที่สนิทจะเรียกพี่บาสครับผมถ้าเกิดในวงการเรียกได้พี่แว่นครับหันทั้งคู่ครับผมตอนนี้ผมอยากคุยกับพี่แว่นมากๆเพราะว่าผมเนี่ยทำงานมานะครับผมก็ทำงาน e-sport ในยุคแรกๆคล้ายๆกับพี่เขาแล้วผมอยากคุยกับพี่เขาเลือกเกินเพราะว่าพี่แว่นเนี่ยกลายเป็นซิมโบลิกของผมนะคือเหมือนศูนย์กลางน้องๆหลายๆคนศูนย์กลางความเกียรติประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็อยากจะคุยว่าเพราะกระแสตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้พี่ก็แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรจุกีฬาเขาบอกว่าเขาประกาศแล้วนี่ว่าแน่นอนว่าเอเชียนเกมปี2022ครั้งที่19แน่นอน e-sport เข้าบรรจุแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่เป็น official ใช่ซึ่งผมเนี่ยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหาใครคุยด้วยสักคนแล้วซึ่งตอนนี้คนต้นเรื่องที่ผมคิดได้คือพี่แว่นไงผมเลยมาพี่แว่นก่อนพี่แว่นขอบคุณมากครับเกินนิดนึงหน่อยฮะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าใช่เหรอพี่แว่นนี่อยู่ในวงการตั้งแต่ยุคไหนจัดไปดีพี่อยู่ตั้งแต่ตอนไหนจำปีไม่ได้ฮะน่าจะเป็นยุคที่ Ragnarok เฟื่องฟูตอนนั้นก็คือไปทำงานกับทางด้านบริษัท Asia Soft ครับก็เป็น GM เกม Ragnarok นี่แหละฮะโอ้โหก็คือยุคที่เรียกว่าเกมออนไลน์เรากำลังบูมใช่ครับยุคตอนนั้นเป็นยุคที่เปลี่ยนไอเกมร้านเกม มาจากเกมกล่องเกมเคาน์เตอร์อ่ะครับเปลี่ยนมาเป็นเกมออนไลน์โอ้โหตอนนี้คัดน้องๆนะครับถ้าน้องๆทันโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าน้องๆไม่ทันฟังประวัติไว้โอเคต่อฮะยุคนั้นเป็นยุคเปลี่ยนครับจากเกมกล่องมาเป็นเกมออนไลน์ครับจากไม่มีเน็ตมาเป็นเน็ต 56K นะฮะแล้วยุคนั้นต้องใช้นะก็อีออยแอร์อีออยใช่ครับยุคนั้นแหละฮะพี่แว่นก็เริ่มทำงานกับไอ้ซอฟมาแล้วก็ทำอยู่ประมาณ5ปีราวๆนั้น5ปี6ปีจำไม่ได้ละคราวนั้นก็ออกมาทำเว็บไซต์เองคือ FPS Thailand โอเคแต่พี่แว่นออกในช่วงที่เกมออนไลน์ FPS กำลังมาตีตลาดในบ้านเราเยอะอย่าง ASF 1แต่ช่วงที่แว่นออกตอนนั้นจะมี Point Blank แล้วก็Sudden Attack นะฮะผมก็จะเป็นช่วงที่พี่แว่นทำคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเกม FPS เพราะว่าเอาตรงจริงๆนะพี่แว่นก็โตมากับเกม FPS เหมือนกันตอนเรียนอยู่นี่ก็เล่นเคาน์เตอร์1.3 1.6เฝ้าร้านเกมทั้งวันไม่ได้เฝ้าเป็นอาชีพนะคือเฝ้าเล่นนี่แหละรอให้คนมาเล่นกับเราอ๋อก็พูดง่ายๆก็คือว่าพี่แว่น FPS Thailand เนี่ย FPS ก็มาจากยุคตอนที่ FPS เพิ่งฟูนั่นเองใช่ครับผมอย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ก็โมบ้าเนาะมันเป็นวัฒนจักรนะครับมันเป็นแบบว่าแฟชั่นนิดนึงโอเคแล้วไงต่อพี่หลังจากนั้นปุ๊บก็หลังจากนั้นก็มาจริงจังกับทางไอ้วงการ FPS ครับก็เราก็จะเน้นเว็บไซต์ก็จะเน้นแบบข่าวสารเกี่ยวกับเกมเกมยิงนอกนั้นเกมยิงเพียวเลย FF1 Sudden Attack Counter ครับนู่นนั่นนี่แล้วก็input เรื่องข้อมูลในการแข่งขันเพราะเราสายของเราอ่ะเป็นสายข่าวแบบแข่งขันอ่ะสายฮาร์ดคอร์นะผมแล้วก็ทำทัวร์นาเมนต์ด้วยทำแข่งด้วยแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์การเล่นเกมที่
เอาไว้ใช้สำหรับพวกฮาร์ดคอร์ใช้กันเมาส์หูฟังคีย์บอร์ดที่มีผลต่อการเล่นเกมอันนี้จะเป็นแบบเป็นคอหลักของทางเว็บไซต์เลยนะฮะมาจนถึงตอนนี้มันถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้ที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คืออารีนาพัทครับผมครับผมตรงนี้นี่หลักๆแล้วก็คือใช้แข่งอย่างเดียวเลยใช้แข่งอย่างเดียวเลยพี่เพราะว่าในช่วงแรกๆนะช่วงที่เว็บเพิ่งก่อตั้งแล้วเราก็ทำทัวร์นาเมนต์มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วว่าเราต้องไปแข่งแลนที่ร้านเกมหลายปีเลยครับจนมาหลังๆเนี่ยไม่ใช่ว่าร้านเกมมันไม่ดีร้านเกมเขาก็พัฒนามาเยอะแยะมากมายแล้วแต่หลังๆมาเนี่ยน้องๆที่สนใจใน e-sport มันเริ่มมีมากขึ้นแล้วมันทำให้เวลาไปแข่งที่ร้านเกมไหนที่อ่ะผมมันเกรงใจเจ้าของร้านเขาไอ้เรื่องนี้ผมรู้ดีนอกมาพี่ออสคือบางทีไปอ่ะไอ้เอ้ยแม่งลือเมาส์คีย์บอร์ดออกหมดเลยเจ้าของร้านก็มองตาปิดๆจะพูดไม่ได้โอ้นั่นนายแว่นกูก็รู้จักเพื่อนกูอะไรอย่างเงี้ยยังไงวะเราเข้าใจมองแววตารู้ละว่ามันเริ่มมีแบบเราก็เกรงใจจนหนึ่งเด็กก็เริ่มมาเยอะด้วยความที่อย่างที่ท่านบอกครับมันเริ่มบูมมากขึ้นคนเริ่มมาแข่งมาดูมากขึ้นเราเกรงใจแล้วเราอยากได้สถานที่ที่แบบเราลื้ออะไรก็ได้มันเป็นของเราอะนู่นนั่นนี่แล้วมีพื้นที่พอสมควรมีอะไรให้อารีนาพัทบ้านที่นี่ก็เลยเกิดขึ้นมาก็เกิดจากการรีโนเวทแล้วก็ทำเพิ่มเติมแล้วก็เอาอุปกรณ์อะไรมาวางให้มันพร้อมแข่งแล้วก็เซตอะไรไว้พร้อมหมดนะฮะโอเคนะครับวันนี้คืออ่ะพอจะเข้าใจแล้วนะว่านี่ทำไมพี่แว่นถึงมาอยู่จุดนี้แล้วทำไมผมถึงอยากสัมภาษณ์พี่แว่นเพราะแกอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอ่ะแน่นอนพี่คุยเรื่องกว้างๆก่อนเลยคือตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าพอโลกครับเอเชียเลยนะเฮ้ยเอเชียนเกมเนี่ยเขาบอกเลยประกาศเลยบอกว่าเฮ้ยจะทำ e-sport เนี่ยเป็นกีฬาแล้วแบบแน่นอนแล้วมันมีผลกระทบอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกที่ประกาศมาเลยพี่ก็ผมเห็นข่าวแล้วพี่โอ๊ตก็ถ้าคืนนี้ต้องทำความเข้าใจนะคือข่าวนี้มาจากเมืองนอกครับแล้วเมืองนอกเขาแอปพูบอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ดีใจกันเอ้ยนั่นน่ะแต่ใจเย็นนะพี่ในไทยเรายังไม่ได้รับรองหรือว่ารองรับว่าอีสปอร์ตเป็นกีฬาในไทยยังไม่คือในไทยทางสมาคมกกท.หรือว่าทางรัฐบาลยังไม่ยอมรับว่าอีสปอร์ตคือกีฬาซึ่งทางสมาคมอีสปอร์ตณตอนนี้พี่แว่นเป็นกรรมการอยู่ด้วยทางสมาคมอีสปอร์ตนำโดยพิติเนี่ยพี่สันติกำลังไฟอยู่ถ้าประเทศไทยไม่แอปพรูฟให้ถึงเวลาที่ต้องส่งนักกีฬาเราก็ไม่สามารถส่งไปได้ในนามตัวแทนทีมชาติไทยโอเคเข้าใจแต่ผมว่ามันน่าจะได้นะเพราะว่าเมืองนอกเขามาอย่างนี้แล้วอ่ะเหมือนดิเรกชันจากเมืองนอกเขามาแล้วอ่ะนะใจพี่แว่นว่าส่วนนึงแล้วต้องน่าจะได้ครับก็คือพูดง่ายๆก็ต้องทำให้ถูกกระบวนการและโปรเซสใช่ครับใช่ครับจะต้องประกาศว่าตอนนี้กีฬา e-sport เป็นกีฬาแล้วถูกบรรจุแล้วเรียบร้อยถูกแต่ณตอนนี้ยังไม่นะในไทยนะฮะในไทยแต่เรามีเวลาอยู่ครับเพราะว่ามันปี2022นะครับผมก็แต่จะสาธิตแล้วนะครับในปีหน้าแต่ว่าอันเดี๋ยวว่ากันที่จริงมันจะมีรายการไอกีฬาในร่มโอลิมปิกในร่มอะไรทุกอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะส่งในครั้งที่แล้วนะฮะแต่เราก็เซ็นไม่ทันที่แล้วเป็นเกม Special Force ครับครับเราก็เลยไม่ได้ส่งแต่ถ้าเราเซ็นทันว่าเรารองรับแล้วก็เราส่งเราก็ส่งไปได้เราก็จะมีนักกีฬาใส่สูทเดินไปในฐานะไอ้ตัวแทนใช่ครับใช่ผมอยากเห็นเพราะถ้าเกิดอันนี้คือในฐานะ e-sport ครับพี่แต่ในฐานะผมที่อยู่ในวงการเกมหรือพวกเราเกมเมอร์ถ้ากว้างขึ้นมาเนี่ยผมว่า e-sport คือม้าขาวเลยที่ตาเนี้ยจะพุ่งทะยานที่ให้แบบโลกเราขาวสะอาดสักทีใช่ครับไม่ได้ดำมืดเหมือนที่ผู้ใหญ่มองว่ามันเป็นมอมเมาสักทีนะครับโอเคพอประเด็นมอมเมาค่อยว่ากันเราคุยกันแล้วตอนนี้เราคุยอีสปอร์ตอย่างเดียวดีกว่าครับถ้างั้นผมถามนี้ได้พี่อีสปอร์ตในบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าทุกคนเนี่ยยอมรับหรือยังใช้คำนี้ทุกคนนะใช้คำว่าทุกคนนะพูดตามตรงยังครับคนที่ยอมรับคือยอมรับกันเองมากกว่าครับพี่ยศก็คือกลุ่มเราอย่างพี่โอ๊ตก็ยอมรับใช่ไหมผมก็ยอมรับนะใช่เพื่อนๆที่อยู่ในวงการเกมก็ยอมรับเพราะอะไรเพราะเราอยู่ด้วยกันอยู่ในวงการเรารู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ถ้าถามคนหมู่มากอย่างที่พี่โอ๊ตถามอะผมว่ายังไม่ยอมรับในวงกว้างบางคนบางกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับเลยว่ามันคือกีฬาได้ยังไงอะกีฬาคือคุณเล่นคุณต้องเหงื่อออกดิเนี่ยออกมาอะแล้วเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็ค่อยๆไล่พฤติกรรมกับช่วงเวลาที่มีนี้นะณตอนนี้ผมมองว่าเรายังยอมรับกันเองอยู่ซึ่งมันไม่แปลกครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกสังคมทุกวงการเริ่มต้นจากการยอมรับกันเองก่อนแล้วค่อยๆขยายออกไปนะแต่สิ่งที่สำคัญผมมองว่าสำคัญที่จุดที่เราจะขับเคลื่อนมากกว่า อย่างพี่โอ๊ตเมียที่ทำไรทำสื่อทำนู่นทำนี่ก็เต็มที่ในของตัวเองใช่พ
พี่แว่นจะไม่ค่อยขับเคลื่อนเชิงนโยบายเท่าไหร่เพราะไม่ถนัดเลยแต่ชอบในการจัดทัวร์นาเมนต์แข่งปั้นนักกีฬาอ่านู่นนั่นนี่มีเวทีรองรับมีทัวร์นาเมนต์ให้เขานี่คืองานที่เราทำแล้วพอผู้ใหญ่อะไรพร้อมเนี่ยทางนี้พร้อมมันปลั๊กระบบกันได้เลยโบ๊ะชกเลยคืออย่าไปรอครับคือเราพี่แว่นเนี่ยอยู่กับคำว่ารอมาแทบจะทั้งชีวิตแล้วหมายถึงรอผู้ใหญ่รอนู่นนั่นนี่คือถ้ารออ่ะแล้วเราไม่ทำอะไรอ่ะตรงนี้ก็จะไม่มีนักกีฬาอย่างล่าสุดพี่แว่นทำเกม Counter Strike หมายถึงแบบเราทำคนนี้ใช่ไหมล่าสุด Counter Strike ของไทยอ่ะได้สิทธิ์2สล็อตเลยในการไปแข่งไอ้รายการ Minor ที่ประเทศจีนซึ่งแข่งปนกับทีมแบบพวกอินเดียเซาท์อีสต์เอเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาออกแค่2สล็อตนะแล้วไทยได้2ทีมเลยเทสโดลอสบอกไว้เลยไม่เคยมีประเทศไหนได้2สล็อตนะฮะวันนี้อาจจะแบบ18บวกนิดนึงนะฮะสะบัดกันบ้างนะฮะกันเองว่ากันรอจริงๆครับคือแบบเราเห็นแบบคือแต่ก่อนแบบเคาน์เตอร์ไทยมันไม่เคยได้อะไรขนาดนี้แต่ตอนนี้คือมามี2สล็อตกูเอาหมดครับผมแล้วไปแข่งกับทีมอย่างพวกมองโกลออสเตรเลียจีนเกาหลีใต้สุดยอดใช่ครับถ้าแข่งชนะรายการนี้ได้ไปแข่งเมเจอร์แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ในเกมติดปืนเท่ๆเลยเชี่ยวไปกันใหญ่แล้วนะครับขออนุญาตนิดนึงฮะมีเสียงปึ้งปังบ้างเลยเพราะเราบุกมานี่นี่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ต่อนะพอดีมีปรับปรุงเล็กน้อยมีปรับปรุงเล็กน้อยนะฮะมีเสียงปังนะอย่าว่ากันนะครับโอเคถ้างั้นให้พูดกว้างๆอย่างนี้พี่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบระหว่างวงการอีสปอร์ตบ้านเรากับต่างประเทศอยากให้พี่ขยายอีกนิดนึงผมเข้าใจแหละทุกคนอาจจะพอรู้บ้างถ้าให้พูดถึงมุมมองต่างกันขนาดไหนต่างกันในเรื่อง1การยอมรับ2ความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาโอ้โหชอบมากบ้านเราเนี่ยมันมีนักกีฬาประเภทวานาบีเยอะมันก็ไม่ได้ว่าน้องนะบางทีน้องมาใช้คำว่าแม่ผมเป็นนักกีฬาครับแต่ก็แค่บอกแม่แต่ตัวเองก็ยังเล่นเกมไม่ได้อะไรมากมายคือการเป็นนักกีฬาเป็นเทิร์นโปรเป็นโปรเฟสชั่นอลมันต้องเปลี่ยนเรื่องความคิดเรื่องอะไรพวกนี้เยอะเรื่องวินัยมันไม่ใช่ว่ามี10ชั่วโมงน้องเล่นเกม10ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่อ่ะบางทีแบบมีเวลาซ้อมน้อยการเตรียมตัวการแข่งการฟอร์มทีมมันต้องทำอะไรอ่ะมันต้องคุยกันคุยแผนคุยนู่นคุยนี่ท้ายสุดอ่ะอาจจะได้ซ้อมจริงจังแค่ 2-3 ชั่วโมงนอกนั้นคุยกันหมดเลยคุยว่าเราควรทำยังไงคือปรับแอททิจูดมันสำคัญที่ความคิดอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะฮะมันไม่ใช่ว่าน้องแบบเอาสกิลเพลย์เขาว่าถ้าเป็นโปรแล้วสกิลเพลย์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่นักกีฬาต้องไปรับผิดชอบเองนอกเหนือเวลาที่มาซ้อมครับอย่างเกม FPS เงี้ยมันไม่มีใครมานั่ง5คนแล้วเล่นเดธแมตช์กันอ่ะไม่มีมันเป็นเรื่องที่เองต้องไปรับผิดชอบเองดิเรื่องยิงอ่ะพอมาฟอร์มทีมปุ๊บอ่ะเวลาอยู่กับทีมก็ต้องคุยแผนคุยอะไรปรับความคิดคุยเรื่องแผนไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูยิงเดธแมตช์อยู่นะโมบ้าก็เฮ้ยเดี๋ยวกูซ้อมตัวนั้นตัวนี้อยู่กิโลตัวนั้นตัวนี้อยู่ไม่ใช่เลยต้องนอกเหนือคุณต้องไปรับผิดชอบเองอยู่กับทีมก็ต้องอ่ะเนี่ยฮะพอมันเทิร์นโปรพอใช้คำว่านักกีฬาอีสปอร์ตอ่ะมันไม่ใช่น้องทำเสื้อทีมมาใส่โกโก้เก๋ๆแล้วแบบนู่นนั่นนี่คือมันมีมากกว่านั้นในองค์กรการทำทีมเนี่ยมีทั้งโค้ชมีทั้งผู้จัดการมีนักกีฬาโอเคมีคนทำ PR คนทำวิดีโอนู่นนั่นนี่เยอะไปหมดเลยครับส่วนประกอบเยอะแยะส่วนประกอบเยอะแยะที่จะทำให้สู่ความสำเร็จแต่ท้ายสุดมันอยู่ที่ตัวคนอยู่ที่น้องฮะอยู่ที่วินัยเลยอันนี้คือสิ่งที่ต่างอย่างต่างประเทศผมไม่ต้องพูดถึงนะพี่ออสเขาเทิร์นโปรเขาเทิร์นโปรกันมีค่าตัวเป็นหลักล้านหลัก10ล้านแล้วอ่ะอย่าพูดโอ้โหพูดแล้วแบบมันขึ้นคือต่างประเทศเขาจริงๆจังๆนะครับใช่ครับเป็นธุรกิจฮะธุรกิจหนึ่งแล้วนะครับแล้วไอ้ข้อหนึ่งที่ผมบอกพี่ออสคือการยอมรับบ้านเราขาดการยอมรับครับมันก็ย้อนไปที่คุยเมื่อกี้เรายอมรับกันเองอยู่มันไม่แปลกแต่เมืองนอกอ่ะเขายอมรับในหมู่กว้างไต้หวันรัฐมนตรีผู้หญิงมาทวิตเชียร์ใช่ไหมฮะนายกของไต้หวันทวิตเชียร์ทีม LL ของตัวเองถ้าเป็นคนเก่าก็คอสเพย์เป็นตัว LL ด้วยมารับนักกีฬาเพราะว่าเขาได้แชมป์โลกชอบตรงนี้นายกนะฮะใช่ครับผมแล้วอย่างสวีเดนต้นตำรับไอ้อีสปอร์ตเนี้ยเขาก็ครอบครัวเขาโอ้โหยอมรับหมดพาลูกมางานดีมแฮกนู่นนั่นนี่ต่างจากบ้านเราไงบ้านเราก็พอพูดถึงเรื่องเกมมันจะหม่นๆ นิดนึงมันก็จะหม่นๆ หน่อยอ่ะมันถูกปูมาแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะครับผมฮะซึ่งจริงๆมันไม่ต้องแล้วนะฮะตอนนี้ผมเชื่อเลยนะโลกมันกว้างใหญ่มากใช่เราขาดการยอมรับฮะแล้วก็ขาดบุคลากรทางฝั่งเกมบุคลากรนี่ก็รวมหมดเลยทั้งนักกีฬาทั้งคนทำงานทั้งอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้มันเ
ชี้ชีวิตตัวได้ว่าใครทำงานในวงการเกมตอนนี้สิ่งที่พี่บ้านกำลังจะบอกเนี่ยคือตำแหน่งงานจริงๆนะซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีน้องๆหลายคนเทเข้ามาอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการเกมแต่นี่คือหมายถึงการทำงานอาชีพนะครับอย่างที่พี่แว่นบอกเมื่อกี้มันมีหลายสาขามากแต่นั่นคือการทำงานนะมันไม่ใช่มันจะต่างถ้าเกิดเป็นนักกีฬาก็อาจจะต่างจากการเล่นเดี่ยวมันต้องเล่นเป็นทีมนะโน่นนี่มันมีปีกย่อยเยอะนะครับดังนั้นอันนี้หนึ่งที่ถ้าเกิดให้ขยี้หน่อยถ้าเป็นเอเชียเลยฝีมือของระดับเอเชียเราถ้าเกิดสมมติเปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าณตอนนี้ให้พี่แว่นแบบบอกเรามาว่าประเทศไทยน่าอยู่ประมาณเท่าไหร่มันถ้าพูดรวมๆไม่แยกเกมนะฮะผมว่าก็พอสู้ได้นะในเอเชียถ้าจะสู้ไม่ได้ก็คงสู้เกาหลีสู้จีนสู้ออสเตรเลียลำบากอยู่แล้วก็ไต้หวันด้วยแล้วกันไต้หวันก็อาจจะเป็นบางเกมแมวๆอะไรพวกนี้นะฮะส่วนเกาหลีใต้จีนเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับอยู่แล้วครับพี่โอ๊ตส่วนออสเตรเลียเนี่ยจะพัดจะผูมาเพราะว่าเขาโดนถีบมาจากยุโรปว่าเอ้ยมึงคือทวีปเอเชียนะเลยทำให้เราซวยครับทั้งฟุตบอลทั้งอะไรเขาก็มาควอลิฟายกับเอเชียเราฟุตบอลก็โดนตบไปคือแบบไอออสเตรเลียคือเขาเป็นประเทศที่แบบเล่นลีกเล่นไรกับอาชีพหมดแล้วแล้วเขามาควอลิฟายรวมกับเอเชียมันทำให้เราค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันถ้าถามว่าถ้าแยกจีนแยกเกาหลีใต้แยกออสเตรเลียออกอ่ะผมว่าก็พอฟัดพอเวียงหมดนะฮะเราพูดถึงเกมหลักๆนะ LOL Counter Dota อะไรเงี้ยโอเคนะครับก็ให้เข้าใจว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดมันได้รับการยอมรับผมว่าตรงนี้จะสนุกขึ้นแล้วผมว่าประเทศไทยเราอาจจะอัพตัวนี้เราเองมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วนี้เผื่อคนทางบ้านบ้างเผื่อผมเชื่อว่าคลิปมันจะเป็นคลิปฮาร์ดทอล์กเราส่วนใหญ่จะเป็นคลิปเครียดๆคุณพ่อคุณแม่จะดูเยอะถ้างั้นจะแยกแยะยังไงแยกแยะยังไงระหว่างเด็กที่อยากจะเป็นอีสปอร์ตกับเด็กที่ติดเกมเฉยๆถ้าให้พี่แว่นแบบช่วยลองเหมือนถึงมองในผู้ปกครองใช่ไหมครับถ้าผู้ปกครองเล่นเกมเป็นเนี่ยจะไม่ยากเลย ผมขอข้ามจุดนี้ไปนะ เพราะว่าตอนนี้ถ้าผู้ปกครองเล่นเกมเป็นแล้วอยู่ในอารมณ์แบบเฮ้ยรู้ว่าการแข่งคืออะไรเขาจะมองบุตรหลานไม่ยากเขารู้ว่าลูกเขามีแววหรือเปล่าครับเขาไปงานเกมเนี่ยเขาไปในฐานะคนดูหรือคนแข่งเขามีรูปขึ้นในเฟซใช่ไหมว่าเขาชูถ้วยได้รับเงินถ้าอย่างนั้นไม่ยากเลยแต่ถ้าผู้ปกครองไม่ทราบจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าท่านลองคุยกับลูกท่านเยอะๆนะฮะทำความเข้าใจกับเกมที่เขาเล่นเขาเล่นเกมอะไรอยู่นะฮะเขาแข่งหรือเปล่าเขานู่นนั่นนี่หรือเปล่าแล้วก็พยายามจริงจังแค่ไหนใช่ครับจริงจังแค่ไหนนู่นนั่นนี่ควรจะสนับสนุนไหมถ้าถามคนในวงการเกมผมก็ต้องตอบว่าควรสนับสนุนครับนะฮะแต่ว่าถ้ายังไม่รู้ว่าควรจะสนับสนุนหรือเปล่าก็ลองดูว่าบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมอะไรเปลี่ยนไปไหมแต่ผมเชื่อว่านะถ้าลูกของท่านเนี่ยอยู่ในการทำทีมที่ค่อนข้างมีระบบมีอะไรพวกนี้ถ้าเขาเล่นเกมไม่เก่งไปไม่สุดเนี่ยอย่างน้อยเขาจะได้เรื่องการอยู่ร่วมกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องวินัยเรื่องการสั่งถ้าเป็นหัวหน้าทีมเขาจะได้สกิลเรื่องการเป็นหัวหน้าคนการปกครองคนในทีมการบริหารจัดการในทีมอย่างน้อยเขาจะได้ตรงนั้นครับโอ้ดีจังเลยครับเฮ้ยอย่างนี้อ่ะไหนๆก็มาพูดถึงเรื่องแบบว่าการจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดงั้นผมจะถามพี่แว่นว่านักกีฬาอีสปอร์ตมันแตกต่างกับนักกีฬาอื่นไหมถ้าพูดถึงนักกีฬาเอเชียนเกมอะไรเงี้ยหมายถึงกีฬาจริงๆใช่ไหมใช่จะแตกต่างก็คือมันอาจจะไม่ได้ลงฟิลแบบมีเหงื่อมีอะไรอย่างที่บอกตอนแรกฮะแต่เรื่องความคิดเรื่องระบบอะไรเงี้ยผมมองว่ามันไม่ต่างเลยครับการจัดการอย่างทีมใหญ่ๆเนี่ยนักกีฬาไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างโดต้าอย่างLOLตอนนี้นักกีฬามีที่แค่ว่าถ้าโค้ชอะดับตัวอะไรมาเล่นอะคุณต้องเล่นให้ได้เอาง่ายคือคุณต้องอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณต้องเอาผมยึด LL แล้วกันเพราะว่ามันชัดเจนก็คือหน้าที่ของคนเล่นก็คือสกิลสกิลเล่นอย่างเดียวฮีโร่มีอะไรใช่ฮีโร่เราเล่นในมุมไหนตำแหน่งไหนเราต้องเล่นได้เล่นได้โค้ชมีหน้าที่อะไรโค้ชก็คือสอนนู่นนั่นนี่นั่นนี่นี่ดูคู่แข่งรวมไปถึงอาจจะต้องมาดับตัวให้รู้ว่าคู่แข่งทีมที่จะต้องเจอเป็นยังไงชอบดับตัวอะไรมาดับตัวนี้มาปุ๊บตัวถัดไปเขาจะแบนอะไรนู่นนั่นนี่รู้หมดการวางสตาร์ลิกี้ใช่ครับแมเนเจอร์จัดการบริหารทีมทุกอย่างนู่นนั่นนี่ภาพรวมหมดเจ้าของทีมอะไรจ่ายตังคุยสปอนเซอร์โอ้โหไม่ต่างจากทีมฟุตบอลพี่พอฟังดูแล้วคือการจัดการมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับคืออาจโอเคผมเข้าใจนะอันนี้ทางอาจจะแบบว่าในสายของพวกโซเชียลเขาจะพูดกันเฮ้ยเก
ีฬามันต้องออกเหงื่อดิมันต้องอย่างนั้นนี้แต่ถ้าเกิดคุณเอาแบบการแมเนจของงานหรือบูเลตมาเช็คกันเลยเนี่ยจะเห็นเลยว่าสตาร์ทจี้เหมือนกันเลยเราต้องมีนักกีฬาคนวางแผนโค้ชทุกอย่างต้องได้รับการสนับสนุนที่เหมือนกันด้วยครับมีทัวร์นาเมนต์ให้แข่งไลท์ท้ายสุดก็มีคนจัดการงานแข่งออร์แกไนซ์อะไรพวกนี้สปอนเซอร์สปอนเซอร์ครบหมดมันไม่แปลกใจทำไมอย่างทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงแมดริดแมนยูเขามีทีมฟีฟ่า17กันแล้วนะครับอ๋อทีมนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยพี่ใช่ปารีสนี่มีฟีฟ่า17มี LOL ไอ้ยะโรม่าเนี่ยเซ็นกับฟานาติกเป็นฟานาติกโรม่าใส่เสื้อฟุตบอลเลยนะแข่งบอลอังกฤษก็จะมีพวกเวสต์แฮมทีมผมจำไม่ได้ละเยอรมันมีวอล์ฟบวกคือทีมฟุตบอลจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีทีมเกมของเขาคือถ้ามันไม่มีประโยชน์อ่ะผมพูดกวนติกเลยนะถ้ามันไม่มีประโยชน์อ่ะเขาไม่ทำหรอกขอบคุณมากถ้ามันไม่มีประโยชน์สำหรับทีมของฟุตบอลเขาทีมยักษ์ใหญ่อย่างมาดริดบาร์ซ่าอย่างบาร์ซ่าเนี่ยรู้เปล่าใครเป็นคนดูแลครับเคลาปิเก้ไอคนนี้มันบ้าเล่นฟีฟ่า17เป็นนักบอลปีเก้ใช่ครับผมก็คือถ้ามันไม่มีประโยชน์เขาไม่ทำหรอกครับแต่นี่คือเขาก็จะมีทีมของเขาจริงๆไม่ใช่เขาประโยชน์หรอกครับนี่ฮะเงินครับเขารู้ว่าคือกูรูในวงการเงินเนี่ยพ่อมดวงการเงินทั่วโลกเนี่ยเขาเบนเขารู้ว่าธุรกิจไหนกำลังมาซึ่งตอนนี้ตัวเลขมันไม่ได้เป็นความลับตัวเลขที่อันดับหนึ่งนะฮะคือวงการอีสปอร์ตเขาคิดถึงเงินรวมยศเงินออร์แกไนซ์เงินที่จ่ายนักกีฬาเอาง่ายๆแค่ Dota 2พี่ครับ TI ปีล่าสุดก็เท่าไหร่ละเกือบ20ล้านดอลคนลุกเลยอ่ะเพราะผมก็สเปนไปเหมือนกันเพราะต้องซื้อกล่องใช่ต้องไปซื้อคอมเพทิชั่นเปิดรุ่นกันใหญ่20ล้านดอลครับคูณ30ง่ายๆเท่าไหร่แล้ว100กว่าล้านเฉพาะเงินรางวัลนะครับนี่ไม่รวมถ่ายเท่าสดไม่รวมนู่นนั่นนี่ไม่รู้มันไม่มีสเปนแบบบริจาคอีกอะไรใช่ครับผมนี่ฮะพวกที่เป็นสถาบันการเงินหรือพวกเนี้ยเขาเลยมองว่าธุรกิจอีสปอร์ตเนี่ยมันน่ามันเป็นชิ้นปลามันหรือว่าเป็นชิ้นเค้กที่แม่งต้องแบ่งนะมันเป็นเหตุผลว่าทำไมปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นทีมโคตรรวยทำไมต้องมาทำทีมอีสปอร์ตอ่ะก็มันเงินไงก็เพราะเขาเดินหมากเรื่องพิเศษตรงนี้เรื่องเงินเขาต้องจับให้ได้ครับฟานาติกโรม่ามาเวสต์แฮมเดี๋ยวแมนยูก็มีอีกโอ้โหนะครับเข้าใจแล้วนะฮะครับผมว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะก็คือวงการนี้มันเป็นธุรกิจนะครับอีกหนึ่งวงการก็เหมือนกับกีฬาทั่วไปเพราะฉะนั้นคงไม่ต่างอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะมีทัวร์นาเมนต์ของเขาแต่มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเกิดสมมติถูกบรรจุเป็นอินสปอร์ตครับและได้รับการยอมรับถูกต้องนะอยากเพิ่มนิดนึงพี่โอ๊ตก็คือเราอยู่ในจุดที่ช่วงก่อนหน้านี้นานมาแล้วเราอยู่ในจุดที่ฟุตบอลก็ไม่ได้รับการยอมรับเหมือนกันทีมที่ขุนมาตั้งแต่แรกอย่างชลบุรีตอนนั้นเขาก็ทำของเขาอย่างเดียวจนท้ายสุดมันได้รับการยอมรับในวงกว้างผมมองว่าอีสปอร์ตไม่ต่างกันครับพอมันมีเม็ดเงินมีอะไรลงมาเนี่ยการยอมรับมันจะเริ่มมากขึ้นละอ๋อเหมือนไทยลีกใช่ครับไทยลีกตอนนั้นไม่มีคนดูครับเอาตลกมาเล่นตรงตอนพักครึ่งอ่ะเอาตลกมาเรียกคนตอนนั้นอ่ะผมก็ยังดูผมดูผ่านทีวีนะไม่เคยไปดูนะถึงขนาดนั้นแต่ตอนนี้สบายละมันเริ่มตั้งเพราะอะไรเพราะมันได้รับการยอมรับครับผมโอ้โหเพื่อนๆผมนี่ถ้าเกิดไอ้นี่มีเตะเท่าไหร่เมืองทองมีเตะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหใช่มากันแบบเต็มเลยนะฮะโอเคเข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมถามว่าการที่ถูกบรรจุเข้าไปแล้วจริงๆอย่างเงี้ยพี่มันเป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์การตัดสินหรือการอะไรนี่มันจะต่างจากพี่พวกเราไอ้นี่ไหมอ๋อก็เรื่องการตัดสินผมมองว่ามันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าแต่ละเกมที่ผมไม่แน่ใจเรื่องเกมนะแต่เห็นแวบๆว่ามันมีเคาน์เตอร์มี FIFA อะไรเนาะ FIFA 103มี Dota อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีการแข่งขันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วเขามีกรรมการเขามีกฎอะไรที่มาครอบคลุมอยู่แล้วการตัดสินมันไม่ได้แตกต่างจากทัวร์นาเมนต์หลักที่เขาจัดอยู่แล้วครับโอเคที่ผมพยายามอธิบายก็เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่ากฎกติกาการแข่งเนี่ยมันก็คล้ายๆหรือโยมไม้กันทั่วโลกก็คือเป็นกฎกลางกลางครับใช่ครับแล้วนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดใครจะซ้อมหรือว่าใครสนใจเนี่ยอันนี้ลองเล่นตามแบบได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแค่พูดเฉยๆแต่ว่าตอนนี้แล้วถ้าเกิดจะต้องปรับตัวเพื่อกีฬาอีสปอร์ตจริงๆเนี่ยมันต้องปรับตัวขนาดไหนสมมติว่าเฮ้ยได้รับการยอมรับแล้วเราต้องปรับตัวขนาดไหนวะพี่เราใช่ไหมน้องๆด้วยนะพวกเราแล้วก็น้องๆด้วยนะโอเคเพื่อพูดถึงพวกเราแหละครับเราปรับตัวยังไงเราอยู่วงการเกมแล้วอาจจะปรับตัวน้อยเราอาจจะปรับตัว
กับงานที่มันจะเข้ามาเยอะมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับนะมีคนสนใจแล้วส่วนน้องๆอาจจะต้องปรับตัวว่าน้องอาจจะต้องขยันมากขึ้นในการถ้าจะเดินสายแข่งน้องอาจจะต้องขยันมากขึ้นซ้อมมากขึ้นเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มันมีอะไรที่มันส่งไปเป็นตัวแทนประเทศมากขึ้นนะส่วนน้องๆที่ไม่ใช่สายแข่งน้องอาจจะต้องขยันเหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะมันจะมีงานที่มันรองรับในฝั่งวงการเกมมากขึ้นเราพูดถึงงานเบื้องหลังคนขยับกล้องเห็นไหมฮะเบื้องหลังวงการเกมนู่นนั่นนี่คนตัดต่อครับพิธีกรครับแคสเตอร์ครับรีวิวครับรีวิวบอร์ดแคสเตอร์ครับน้องๆที่ไม่ใช่ทีมแข่งน้องอาจจะเป็นคนที่เป็นกุนซือขืนดีน้องอาจเป็นโค้ชน้องแมเนจจัดการดีน้องเป็นแมเนเจอร์ไปโอเคบ้านน้องรวยพ่อรวยน้องก็เป็นเจ้าของทีมไปโอ้ที่ขอโทษที่พูดตรงๆนะครับต่อฮะ มันมีช่องว่างมีช่องว่างที่เข้าไปครับแต่อยู่ที่พวกน้องจะเข้าไปหรือเปล่าโอ้นะฮะสมัยเราอ่ะมึงไม่ให้เข้ากูเข้าเดี๋ยวกูไม่มีงานทำนึกออกปะขวายสุดๆใช่ใช่แล้วเราบอกว่าสมัยเราลำบากแต่สมัยนี้กว้างมากเลยยิ่งถ้าได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่นะโอ้โหแม่เจ้าสบายใช่นะฮะเราแค่ทำตัวเราให้พร้อมแล้วกันเนาะอย่างคนทำงานไปแล้วอย่างพี่โอ๊ตอย่างผมอะทางเราพร้อมอยู่แล้วแหละใช่ครับนะฮะรอแค่ทางภาครัฐแล้วก็ผู้ใหญ่พร้อมเราก็จะขนทุกอย่างความพร้อมของเราทุกอย่างไปเสิร์ฟให้เลยเป็นหน้าเป็นตาประเทศไทยส่วนพ่อแม่อันนี้สำคัญขอบคุณมากกำลังจะถามเลยทำยังไงเหรอครับผมมองว่ามันเป็นณจุดนี้เรื่องเกมเนี่ยผมว่ามันห้ามไม่ได้นะผมว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคนที่พี่แว่นรู้จักเนี่ยไม่มีเลยที่เล่นเกมแล้วแบบเล่นเกมฆ่าคนแล้วไปฆ่าคนจริงๆไม่มีนะพี่อย่าเอาเรื่องนี้มาพูดโถไม่เอาเขาว่าอยู่ว่าเดี๋ยวเล่นแล้วมันมีอิทธิพลไงอุ้ยรู้สึกเล่นแล้วโอ้โหอยากยิงคนงั้นผมเล่นฟีฟ่าเนี่ยกูก็เป็นนักบอลแล้วดินึกออกไหมมีอิทธิพลเนี่ยมันไม่มีมันอยู่ที่คนเล่นครับครับมันโอเคมันก็มีบางคนที่เล่นแล้วแบบพอตำรวจเข้าไปค้นนู่นนั่นเขายงเฮ้ยเห็นเกมเห็นลิงเขาไปพูดเป็นประเด็นครับคือเล่นเกมเนี่ยมันยอมรับพูดตรงๆว่ามันมีดีมีไม่ดีแต่ณตอนนี้คือเขามองเกมมันเป็นก้อนเดียวไงเกมเป็นก้อนเดียวแต่ที่เราทำเราพูดในวันนี้คืออีสปอร์ตมันก็เป็นอีกพาร์ทนึงของเกมซึ่งมันเป็นธุรกิจที่มันทำเงินที่มันทำเงินจริงๆนะฮะเกมก็คือเกมเล่นไปผู้ปกครองเล่นเกมอ่ะบางคนก็เล่นนะเกมมือถือเนี่ยพอกดปุ๊บอย่าบอกนะไม่ใช่เกมนี่คือเกมอย่างที่แว่นบอกว่าท่านผู้ปกครองครับณจุดนี้ผมว่ามันห้ามไม่ได้เราน่าจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันดีกว่าผู้ปกครองห้ามเนี่ยห้ามเด็กเล่นเกมเนี่ยสักพักเด็กก็แอบไปเล่นกับของเพื่อนของนั่นของนี่แอบออกนอกบ้านไปแต่ท้ายสุดถ้ายอมรับที่อยู่ร่วมกันได้มีคอมที่บ้านอย่างน้อยได้เห็นลูกเล่น อยู่ในสายตาตลอดมันดีกว่านะแล้วเวลาลูกเล่นเกมอันไหนดูดิเกมที่มันรุนแรงอะสมมติ GTA อะที่เขาว่าว่ามันเกมรุนแรงเนี่ยไหนดูดิมันรุนแรงยังไงขอพ่อดูหน่อยดิอะขอพ่อเล่นหน่อยสักพักพ่อรุนแรงกว่าลูกคือแค่มีหลายคนติดเกมยิ่งกว่าลูกถังกล้องวันนี้ผมก็ไม่ธรรมดาเป็นเมาส์ทีหลังก็เล่นเกมเยอะเหมือนกันพ่อเนี่ยแล้วผมนั่นแหละคือพอได้รู้ว่าสิ่งที่ลูกจับอยู่เนี่ยมันคืออะไรคุณก็ผู้ปกครองก็จะทราบว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะแล้วผู้ปกครองก็จะรู้ละว่าเราควรพูดกับลูกยังไงเราควรจะให้ลูกเล่นนู่นนั่นนี่ยังไงคือแค่ผมว่าการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยแค่บอกให้ลูกว่าไอ้รับผิดชอบเรื่องการมุ่งพันบ้านให้เสร็จนะเล่นจากเวลานี้ถึงเวลานี้ถ้าลูกเล่นอย่างเดียวนะถ้าลูกซ้อมลูกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้นะจ๊ะถ้าลูกเป็นแคสเตอร์ลูกก็มาแคสเวลานี้ถึงเวลานี้ครับแต่งานบ้านอะไรต้องเรียบร้อยนะคืออย่างเงี้ยลูกอยู่ร่วมกันสบายครับรวมไปถึงน้องๆด้วยน้องถ้าพ่อให้โจทย์มาอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้ก็สมควรโดนลงโทษสมควรโดนห้ามเล่นแต่ถ้าทำได้น้องก็ได้สิทธิ์นั้นครับน้องก็จะได้เวลาตามที่พ่อแม่เขาวางไว้ก็แฟร์ๆวินๆนะเข้าใจป่ะครับโอเคโอ้โหจะถามพี่แว่นหลายทีแล้วพี่แว่นพูดมาหมดเลยผมดีใจจังเลยไม่ต้องทำหน้าที่เยอะนะฮะคนกันเองรู้กันอ่ะถ้างั้นเอางี้ไหนๆก็คุยในเรื่องของอีสปอร์ตแล้วเอาใกล้ตัวน้องเข้าไปหน่อยสมมุติว่าถ้าน้องเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมากๆอยากเป็นจริงๆพี่แว่นคือผมแบบอยากเป็นมากวันนี้น้องต้องทำตัวยังไงวันนี้น้องต้องทำยังไงพี่ผมพูดรวมๆแล้วกันเนาะหลายๆเกมเนาะก็ทำยังไงย้อนกลับไปก็คือยุคนี้ง่ายมากไม่เหมือนยุคก่อนยุคซุนวูเนลิกอตอย่างเงี้ยยุคนั้นไม่มีเน็ตการที่จะซ้อมกันอะไรมันยากซ้อมกับทีมไทยก็
ถ้าเป็นทีมที่ท็อปอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ว่านะคือถ้าซ้อมกับทีมไทยมันอาจจะไม่ได้อะไรเขาต้องขวนขวายไปหาซ้อมกับทีมต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้ครับมันมี YouTube มีอะไร มีแอปพลิเคชันด้วยบางทีว่าคุณจ่ายตังปุ๊บอ่ะคุณจะได้เรียนรู้กับทีมระดับมืออาชีพไอ้ยะจริงครับจ่ายตังเนี่ยผมลองกับเกมเคาน์เตอร์แล้วเกมอื่นก็มีครับอย่างพวกคาวนายนู่นน่ะคือมาเป็นเลยอันนี้นะกดเลยนะว่าคุณจะเป็นใครสมมติคุณเป็นนาย A เขาเล่นตำแหน่งนี้มันจะมีนาย A ขึ้นมาเลยปุ๊บผมจะเดินอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บผมจะปาของอย่างนี้ปุ๊บ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 พอปุ๊บจะเปลี่ยนคนเป็นนาย B กดเปลี่ยนเลยผมจะเปลี่ยนไปอีกคนนึงแผนนี้แผนเร็วแผนช้าแผนดักแผนนู่นมีหมดง่ายมากเพียงแค่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้พูดมีช่องว่างอยู่แล้วอยู่ที่ว่าน้องจะเข้าไปหรือเปล่าครับข้อมูลตอนนี้มันแอคเซสถึงครบหมดทุกอย่างครับอินเทอร์เน็ต everything จริงๆครับมันทำได้หมดมันอยู่ในยุคที่สบายพร้อมทุกอย่างท้ายสุดอ่ะพอทุกอย่างมันครบอ่ะพี่โอ๊ตเหลือแค่อะไรเหลือแค่ตัวเองอ่ะขนขวายขนขวายใช่ครับผมเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้ามองย้อนไปคือเราคนเก่าคนแก่ไงพูดง่ายคือแก่ใช่ซะโอเคไม่ว่าจะเป็นการทำงานเราก็ต้องแบบไม่ต้องมีช่องหรอกกูเสือกเข้าไปเองได้หรอปะเราต้องหาจุดที่เราเข้าไปทำให้ได้แต่ตอนนี้มันอย่างที่บอกว่าทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวนี้เลือกที่จะลงแข่งซะด้วยซ้ำเพราะมันเยอะสมัยก่อนเนี่ยเดือนนึงประกาศครั้งนึงอ่ะโอ้ยเมื่อไหร่จะมาวะซ้อมเนี่ยรอเต็มอยู่ไม่ได้นะใช่ครับอยู่ไม่ได้คือแค่อยากแข่งยังก็ต้องมาไม่มีแข่งออนไลน์ด้วยไม่มีเน็ตไงไปแข่งร้านเกมนะแต่เดี๋ยวนี้นี่คือโอ้โหทัวร์นี้ไม่ว่างว่ะไม่ว่างไม่ลงไม่ลงโอ้ยนี่ว่างว่ะลงมันเลือกได้ถึงขนาดนั้นรวมไปถึงการซ้อมกันเนี้ยสรุปก็คืออยู่ที่ตัวน้องเองละในยุคนี้นะฮะว่าตัวน้องเองเนี่ยจะมีวินัยแล้วก็บิ้วทีมไปไกลได้ถึงขนาดไหนน้องไม่จำเป็นต้องณตอนนี้นะไม่จำเป็นต้องขอทำโปรไฟล์ส่งสปอนเซอร์แว่นมองว่ามันเป็นเวเก่านะในมุมคนทำทีมมีสปอร์ตแว่นถ้าทำทีม MTS ใช่ไหมส่งโปรไฟล์ทีมผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่โบราณเดี๋ยวนี้น้องไม่ต้องทำอะไรครับเล่นให้เก่งจบชื่อเสียงน้องไปตามโซเชียลอยู่แล้วจริงพี่เล่นให้เก่งทำให้ดีชื่อเสียงน้องถ้าน้องไม่ทำทีมน้องก็จะเดินโดนดึงไปที่ทีมใหญ่อยู่แล้วน้องไม่ต้องพรีเซนต์อะไรมากอ่ะคือของดีไม่ต้องพูดเยอะไงนะฮะโอเคนะครับแม่อุ้ยชอบจังเลยคุยกับคนถึงอย่างนี้แล้วชอบมากโอ้แล้วมาถึงที่ด้วยนะวันนี้ผมอุตส่าห์มาถึงที่เลยนะครับก็เนี่ยฮะคือความตั้งใจครับความตั้งใจจากรุ่นพี่แล้วกำลังส่งไปถึงรุ่นน้องนะครับแอบอิจฉารุ่นน้องมันมีครบหมดเลย แต่อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราอ่ะจะก้าวยังไงจะขนขวายมันไหมครับผมใช่พวกพี่ต้องใช้ความพยายามหนักมากนะครับกว่าเราจะแบบรอจนแบบก็เรียกว่าจากดำๆมืดๆมาเทาๆมาเทาอ่อนแล้วตอนนี้ e-sport จะกลายเป็นม้าขาวมาลวงความดำมืดหายหมดแล้วผมเชื่อว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เขาได้มาแต่ยุคแรกๆเนี่ยเขาเริ่มโตแล้วก็แทรกซึมไปในองค์กรต่างๆองค์กรใหญ่ต่างๆละเพราะว่าเขาเป็นคนเล่นเกมเหมือนกันพอเขาไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆที่ไม่มีผลที่มันต้องมาตัดสินอะไรพวกเราอ่ะเขาก็จะรู้ละเฮ้ยเกมมันเป็นอย่างนี้เว้ยแต่สมัยเราตอนแรกๆอ่ะมันไม่มีใครแทรกซึมเข้าไปไงก็เป็นรุ่นเก่าหมดเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเกมคืออะไรแต่ตอนเนี้ยเริ่มรู้กันละเพราะว่ามันเป็นรุ่นเราเริ่มโตกันไปหมดละอย่างผู้ปกครองก็อาจจะเป็นรุ่นเราละอายุหลานมีอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจเรื่องการอยู่เรียนรู้ที่อยู่กับเกมเพราะว่าเขาก็เล่นเกมมาอะไรเงี้ยผมมองว่าหลังจากนี้มันค่อนข้างสดใสนะพี่วอนมันค่อนข้างสดใสและถ้าเกิดได้รับการยอมรับนะฮะได้รับเซ็นมาเรียบร้อยนะฮะเราจะได้แข่ง e-sport กันจริงจังใช่ครับแล้วก็หวังว่าวันนั้นนะฮะทุกๆคนจะได้แบบว่าเข้าใจแล้วก็ได้สนุกกับวงการ e-sport อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหพี่แว่นตรงครับพี่โอ้โหมากๆครับพี่แว่น FPS Thailand นะครับถ้าเกิดใครอยากจะแบบดูรีวิวนะฮะไปได้เลยนะครับเจอข้างนอกแล้วแต่จะเรียกเลยครับพี่บ้าพี่แว่นเข้ามาสวัสดีก็ได้เลยนะครับมีอะไรพี่แว่นพร้อมจะรับรองว่าให้คำปรึกษาน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับพี่แว่นไม่มีปัญหานะครับคุยได้เลยนี่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงชื่นชอบนะครับแล้วถ้าไงฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่างๆแวะมาหาพี่แว่นได้นะครับนี่ฮะอารีนาพัดนะครับก็วันนี้ผม2คนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแวะมาได้ใช่มั้ยได้พี่เสาร์อาทิตย์มาได้เลยโอเคนะครับผม
Overwatch Social Returns การกลับมาอีกครั้งของศึกคนดังถล่มโซเชียลขอบอกเลยว่างานนี้มันกว่าเดิมกับ12ทีมสุดโหดกระโดดยิงทีมแรกพบกับจอห์นวินยูผู้เจนจากทางการเมืองทางการเล่นเกมบน PS4 ซึ่งงานนี้ขอท้าชนกับโอ๊ตปราโมทปาทานคนผ่าน2017จะต่ำตมจมปลักแค่ไหนห้ามพลาดตามด้วยโคยคิงโดยจ่าดราม่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือเบาหวานขวัญใจมหาชนคนโคตรเอาพวกเขากลับมาแล้วนำทีมโดยเอกฮาร์ดร็อกเกอร์เจ้าเก่าดาวดาวแน่นอนทีมดาวลูกไก่ฝ่ายความพ่ายแพ้นำโดย X-Cross No Score Gaming ของจานเจและผองเพื่อนจุ๊กแหลกแจกแต้มดงดอกเหมยภาคใหม่ The Movie Sir Mikey นำทีมเช่นเดิมเพิ่มเติมคือแทน X และ KO KFC คิดชื่อทีมอยู่รอแป๊บผมเกลียดชื่อทีมนี้จริงๆเจ้าของความคิดคือเคียวหัวจริงๆชื่อทีมมันส่วนทีมแอดมินเพจก็ยังคงอยู่ชาโลคอสเรทหารม้าตุ๊ดส้มคอมสล็อตพร้อมหน้าขอแนะนำให้รู้จักกับทีมฮิวเว่ยนำทีมโดยสาวน้อยสตรีมเมอร์วัยใสขวัญใจคนดูอย่างลาปิสลาซูลิไม่รู้ว่าเธอจะคอสเพลย์ระหว่างเล่นหรือเปล่าแค่นี้ยังไม่พอครับยังมีทีมหญิงล้วนอย่างเนสติจีที่จะมาสร้างสีสันให้กับศึกในครั้งนี้นำโดยแพตตี้พีทีแซดและสุดท้ายกับอภิมหาทีมโคตรนุ่มอย่าง OS นำทีมโดยเซียนออโต้ใครได้เจอก็เรียกได้ว่ากินไก่มันๆไปอย่าลืมถ่ายทอดสดทุกคู่ของแจกเพียบรอบวันที่23พฤษภาคมนี้ทาง YouTube ช่องออนไลน์สเตชั่นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onlinestation.net/owsc